ือมึงยังไม่ให้กูมีเพื่อนเลยอ่ะมึงไม่ได้คุยแบบเพื่อนไงกูเลิกกูไม่รู้เขาทะเลาะกันหรือเขาหึงกันนะเอาจริงตอนนี้ขอต้อนรับสู่ทีเล็กทีวีวันนี้ทีเล็กทีวีเอาใจสาวๆกันแบบไม่มีกั๊กเลยจ้ากับทีเล็กทีวีเอสไบวินที่จะสองหนุ่มไบวินมาจิ้นกันต่ออีกครั้งโดยมี3พิธีกรสุดคิ้วแสบแซ่บซ่าแม่เอกกี้วีสุดหล่อและแอร์สุดเซ็กซี่ไปเลยวินาทีแห่งการรอคอยมาถึงแล้วถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าขอต้อนรับนะครับไบรท์กับวินเพราะเราคู่กัน Together The Series โอ้ยไม่ถึงสูงเนาะเอาแตงโมไหมพวกเราหรอเอาแตงโมมาฝากครับทำไมต้องเป็นแตงโมด้วยอ่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับกินแตงโมจะได้แบบเย็นๆหรอเรางดกันอยู่ในห้องแอร์ในที่แอร์อัดใช่ไงต้องปลดโล่งแบบนี้แต่ว่าน้องรอได้ไหมก็ต้องถอดเสื้อสิคะถอดเสื้อก็ได้นะไบรท์พวกพี่มิ้นพี่ยังถอดเลยเมื่อกี้ตอนแรกผมถามว่าแบบผมสามารถใส่เสื้อแขนกุดเข้ารายการได้ไหมแต่พี่เขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะดูไม่ให้เกียรติรายการผมก็เลยคุมเลยถอดได้เลยถอดกางเกงก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือรายการของพี่พี่ถือว่าถอดได้เลยแล้วจะใส่กางเกงขาสั้นพับทบขึ้นมาเท่านี้พี่เป็นสำเร็จของวิด้าก็ได้จ้ะต้องใส่ดีกว่าต้องเป็นผมติดคือพี่ไม่ติดแต่ผู้จัดการตอนนี้มองจ้ะได้นะจ๊ะให้น้องๆเนี่ยแนะนำตัวดีกว่าว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนใบครับวชิรวีชิวารีครับอายุ22ปีครับเออเรียนอยู่ป่ะเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ครับที่ไหนลูกบูอีกครับบูอีกกรุงเทพอ๋อมากรุงเทพครับวินครับเมทวินโอภาเดมจรครับอายุ21ครับเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับเขาเป็นวิทยากรมาก่อนนะจริงเหรอเป็นแบบว่าร่วมรายการกันชื่อรายการว่าสตรอเบอรี่คัพเค้กเอ้าเธอมาจากคัพเค้กเหรอใช่อันนี้รุ่น1รุ่นแรก ผมรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายอ๋อเหรอไอ้อยากรู้ฟิลแรกที่รู้ว่าเราจะต้องมาเล่นแบบซีรีส์วายจะต้องแบบมีความลับซุ่มลับซีหรือแบบว่าใช่มันมีความรู้สึกยังไงมั้ยกลัวมั้ยประหม่ามั้ยคือจริงๆตอนที่ผมรู้ครั้งแรกว่าต้องเล่นน่ะคือน้องเขารู้มาก่อนคือน้องเขาเหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่เขาวางไว้แล้วว่าเนี่ยมีวินคนนึงนะอีกคนนึงคือแบบเล็งๆอยู่เขาแต่มองผมไว้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำผมจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็มองน้องก็วันดีแล้วก็คือไปเลยก็ไม่คุยกันพอเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราเซอร์มาเซอร์คือวันแรกที่ผมเจอกันที่งานเอาติ้งครับของ GMM ใช่ไหมแล้วคือผมก็อยู่กับเพื่อนผมอะไรเงี้ยผมเล่นรู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นผมก็โอเคมาปุ๊บแล้วก็มีผู้ใหญ่อ่ะพาพี่ไบมาบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้นะมาทำรู้จักกันใช่น้องคนนี้นะที่จะเล่นด้วยกันผมก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ไบผมก็แบบที่บอกเมื่อกี้ผมก็โอ้โหแล้วก็ไปเลยพี่เลยหรือว่าเขาอินคาแรคเตอร์เหมือนในเรื่องในเรื่องเหมือนกันเนาะใช่เหมือนในเรื่องเลยตั้งใจคลิปคาแรคเตอร์หรือว่าตัวเป็นอย่างนี้แล้วไม่คือเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าด้วยแล้วก็ต่อให้จะเล่นก็ไอ้คนนี้เหรอที่เราจะต้องแบบไปจุกจิกขนาดนั้นคุยแล้วกันเลยตอนนี้ขอสนุกกับเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่ากันยังไม่อยากคิดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของวินป่ะใช่เป็นไงมาไงถึงได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ตอนแรกวินอยู่ช่องวันครับปีนึงแล้วก็หมดสัญญาพอดีก็เลยมีโอกาสได้มาคุยกับ GMM TV แล้วก็พี่ถาก็เลยสนใจอยากให้เล่นเรื่องนี้แต่ต้องมีการแบบว่ามาแคสคู่กันมามีครับมีมาแคสด้วยกันบรรยากาศการไปแคสเป็นยังไงบ้างครับผมทำไมทำหน้ามึนขนาดนั้นไปจำวันนั้นได้ไหมเนี่ยตื่นหรือยังเนี่ยจำได้ปะเราไปแคสตอนไหนวะแล้วคุณจะมาเล่นได้ไงรู้ไหมแคสแบบมาแคสมาเล่นคู่กันให้ดูครั้งแรกไงที่พามาเจอกันอย่างเงี้ยอันนั้นเขาไม่เรียกแคสเขาเรียกเวิร์กช็อปไม่เวิร์กช็อปเลยเหรอเฮ้ยคุณไม่ต้องมีการแคสติ้งใดๆเลยเหรอแบบเฮ้ยมาลองบทแข่งขันกับคนอื่นๆนะลองเล่นป่ะแต่ไบรท์นี่จริงๆคือเราอ่ะเล่นแล้วแต่ว่าเขาแค่อยากดูว่าเป็นยังไงเฉยๆเขากันไหมจริงๆอ่ะคือเขาจริงเหรอแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าจริงๆเวลามาประกบคู่กันแล้วเวลาเล่นแบบเป็นผู้ชายกับผู้ชายจะไม่มีการเคาะเขินกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิเขาอาจจะเห็นผลงานมาแล้วไงอย่างไบรท์เองไม่มีผลงานมาก่อนนะถ้าอย่างจำได้ล่าสุดก็คือไมบูแลนด์ใช่โหต้องมีการแบบว่าไปทำอะไรเพิ่มเติมไหมเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไม่ความจริงเราไม่ค่อยเราจะถ่ายก็คือถ่ายแล้วก็รู้จักกันในกองนี่แหละจริงว่าแต่ว่าเธอสองคนดูแบบเนียนกันมากเลยนะอะไรเนียนครับ acting ดูผิวน่ารักอ่ะเหมือนเราค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เซ็ตคนละเรื่องเรื่องอะไรพูดก่อน
คเหมือนเราค่อนข้างมีมายด์เซตในการทำงานคล้ายกันนะครับว่าเราเข้าไปแสดงเราไปนี่ไปเป็นทายนะผมเป็นสารวัตรแค่นั้นเองก็คือสารวัตรกับทายมารักกันผมจะทำอะไรกันมันก็ไม่ได้เขินอายแล้วเพราะว่าสารวัตรก็อยากทำทายก็เต็มใจอะไรอย่างนี้มันคือเรื่องของตัวละครใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของไบรท์กับวินแล้วจริงหรอก็เลยไม่เคยมานั่งคุยกันด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้เขินแบบเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยไม่ก็คือถ้าเจ็บก็จบมันต้องมีการละลายพฤติกรรมอะไรกันก่อนไหมคุณไม่มีด้วยหรอต้องเก่งเว้ยเฮ้ยไม่มันก็มันมีแบบว่าทำกิจกรรมด้วยกันแบบเราพยายามไปรู้จักกันด้วยแล้วเวลาถ่ายในกองเงี้ยคือพ่วงกับเขาใช้วิธีการทำงานแบบว่าเอาซีนที่มันเบาๆซีนสบายๆมาถ่ายก่อนอย่างพวกซีนอารมณ์หรือว่าซีนโรแมนติกอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเอาไปถ่ายไว้หลังๆวินแอนถามจริงเขาดูเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงโอ้สูงมากพี่พี่คิดดูวันแรกถ้าแบบคนแบบคนปกตินะพี่แล้วเจอแบบกูไม่ปกติเจอแบบวันนี้อย่างเงี้ยแล้วพี่แบบพยายามแล้วพี่ก็ไม่ผมก็ทักทายผมก็โอ้โหทักทายอย่างนี้ผมไปทักทายพี่อย่างนี้พี่ก็เสียเซลล์นะมันก็อะไรอ่ะไม่แต่ช่วงนี้จะให้เขาเดินเข้ามากอดมาจับมือมันก็ทำไม่ได้ก็โอเคประมาณนี้ก่อนหน้าจริงตั้งนานแล้วไงเขาเป็นบุคลิกเขาเป็นแบบนี้จริงๆใช่เขาเป็นอย่างนี้ดูเป็นปัญหามากเลยไม่อันนี้มันช่วงแรกไงวิเคราะห์ก่อนช่วงแรกผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะเข้ากันได้ป่าวะเกลียดเราแน่เลยเขาจะแบบชอบเราเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบวิธีที่เขาแสดงออกเนี่ยแต่พอไปเรื่อยๆเขาก็ดีครับเขาเป็นพี่ที่น่ารักคือชินแหละเราชินแหละที่ว่าเขาเป็นนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมอาจจะเป็นแบบศูนย์กับทุกคนเลยหมายถึงว่าเราไม่วันนี้ก็ยังศูนย์ไม่มีใบแอบไม่มีไม่อะไรเลยคือเราก็ดูไปเรื่อยรู้จักกันถ้ารู้จักกันไปเรื่อยอ๋อเป็นคนยังไงอ๋อเป็นคนนี้เราก็จะดูไปเรื่อยคือเราจะไม่ใช่คนแบบคิดไปก่อนว่าอ๋อถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาต้องแบบเป็นคนอย่างนี้แน่เลยเจอครั้งแรกเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นเราจะไม่ขนาดนั้นเราจะแบบใบที่เป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งไม่ได้มีลีตาเล็กลีตาเล็กพี่ติดลบหรือว่าปกติผมอ่ะคือคนปกติก่อนศูนย์จะไปหนึ่งเนี้ยอาจจะคุยกัน1ชั่วโมงอะไรผมอาจจะ3วันก็ไม่เป็นไร3วันไม่เป็นไรเลยคือเราผมยังไม่รู้เลยไม่คุยกันใน IG เลยเออก็แบบเดียนกันไปได้รู้จักกันมากขึ้นเอออะไรอย่างงี้แม่อยากรู้ว่าอะไรอยากรู้ทุกเรื่องเลยมึงอ่ะแม่อยากดูน้องอ่ะในซีรีส์อ่ะแล้วเวลาอาการเป็นอยากเห็นเรียกชั่นโอ้ยเวลาดูเขาก็ดูคนเดียวตอนกลางคืนเนาะทำให้ดูได้ไหมอ่ะรู้ดูผ่านโทรศัพท์เนี้ยหรอใช่ไงชอบดูซีรีส์อย่างเงี้ยตอนคืนก่อนนอนแล้วแบบตายแล้วมีคนตายแล้วซีนนี้แบบแล้วก็ถ่ายมันจะมีเป็นตัดแบบซีนคนเขามาตัดเป็นไวรัลเยอะมากไวรัลเยอะมากซอยมาเป็นแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ดูตัวเองบ้างไหมดูครับดูแล้วเป็นไงบ้างพอซีนตายแล้วมีความรู้สึกไงบ้างแบบพอซีนนี้แบบกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแต่แบบปั๊บมีคนมาตัดในอย่างเงี้ยก็เขินดีนะครับมันสนุกดีมันไม่เหมือนตอนที่เราถ่ายเราก็รู้สึกอย่างนึงแล้วแต่พอมาดูเองก็เฮ้ยมันรู้สึกมากกว่าอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่จริงเรารู้อยู่แล้วด้วยแหละว่ามันจะมีคนมาตัดเราอ่านบทมาแล้วใช่แล้วเออคนอื่นอาจจะแบบอุ๊ยมาตัดทำไมแต่เราจะแบบว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวคนนี้โอ้โหคนนี้ต้องโดนตัดเดี๋ยวคนโดนแต่มันต้องด่าพ่วงกลับแน่เลยแล้วเราจะรู้ก่อนให้ไบรท์กับวินแสดง acting เป็นคู่รักแบบตบจูบเซ็ตบอกสถานการณ์หน่อยฮะพร้อมกล้องปิดไม่คุณอะต้องแสดงเราต้องแสดงคุณต้องแสดงมาตบจูบด้วยเพลงหนึ่งไม่ใช่คุณก็ต้องแสดงเนี่ยแล้วเขาเล่นไปแล้วด้วยต่อพวกเขาทั้งหมดไหนดูนี่เอายังพุ่งกลับสั่งเลยครับบางทีก็เริ่มสงสัยว่าคนดูอยากดูหรือว่าคนดูสอง4 3 2แอคชั่นมึงมาแย่งแพ้ทำไมวะเนี่ยนี่แพ้จ้ะมึงคิดว่ากูชอบจริงมึงคิดว่ากูชอบอย่างนี้อ่ะแล้วมึงไปคุยกับเขาทำไมวะมึงคือมึงจะไม่ให้กูมีเพื่อนเลยฮะกูเจอใครมึงไม่ให้กูคุยกับเขาเลยฮะไม่มึงถามเขาดิมึงถามเขามึงไม่ได้คุยแบบเพื่อนไงมึงกูไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหรือเขาหึงกันนะเอาจริงตอนนี้แพเมื่อกี้ที่เขาคุยกับเธอเราไปคุยกันแบบเพื่อนใช่ป่ะคือเราไม่ได้คุยอะไรลึกซึ้งเลยเว้ยคือเขาก็ถามกูชื่ออะไรกูก็คุยไม่ได้มีอะไรอ่ะงงอะไรของมึงวะไม่แต่การที่มึงคุยกับเขาอ่ะมึงสมควรป่าวะบิ้วขึ้นมาจะเริ่มชกแล้วนะใกล้แล้วนะคือมึงไม่ให้กูมีสละเลยฮะคือมึงพูดข้ออ้างกูเลิกนะกูร้องจริงร้องไห้อะครับไม่เลยไม่ต้องชกแล้วแค่นี้ก็จินแล้วว่าหรอไปไม่ถึงตบจูบนะฮะแต่ว่า
เอ้ยการแสดงนี่มันประมาณนี้ใช่ไหมเวลาในบทบาทของเราอะไรเงี้ยหนูเวลาความสัมพันธ์ของเราสองคนพอ5432พวกเธอก็แบบองลงเลยอ่ะเราขอเรียกความฟินความจิ้นของไบรท์วินเท่านี้กันก่อนนะจ๊ะสาวๆกลับมาฟินกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับความลับของไบรท์วินที่โลกต้องจดจำกางเกงในสีโปรดของไบรท์ที่ชอบใส่คือสีอะไรขอย้ำเวลาเดิมทางช่องทีเล็กทีวีนะจ๊ะ